แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวออมอาจจะลองปั้นบ้างมือหนึ่งปั้นมือหนึ่งพูดดูเหมือนจะไม่ยากนะคะยากไหมคะยากไหมคะยากเหรอคะพี่โกเขาบอกง่ายค่ะเนี่ยก็อาจจะต้องมือเบานิดนึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเมื่อยค่ะเดี๋ยวนั่งชมนั่งรอนะคะจะได้แบบว่ามองเห็นแบบชัดเจนค่ะวันนี้เรามาเป็นแบบชาวเหนือค่ะต้องเรียบร้อยนิดนึงนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะแบบล้านนาด้วยแล้วก็เรียนเชิญค่ะเนี่ยทุกท่านเลยนะคะวันนี้สามารถมาเลือกช้อปสินค้านะคะกับงานซีซันเชียงใหม่แบรนด์ค่ะซีซันออฟเชียงใหม่แบรนด์นะคะให้คุณพบกับสินค้านะคะทีมมีมาตรฐานบริการมั่นใจพบได้ในเชียงใหม่แบรนด์ค่ะเราก็มีเนี่ยสัญลักษณ์ของเชียงใหม่แบรนด์นะคะที่การันตีค่ะสินค้าคุณภาพดีนะคะหลากหลายร้านค้าเลยทีเดียวหลายท่านบอกว่าเคยไปซื้อสินค้าที่อื่นไม่มีแบรนด์การันตีแต่ที่นี่ค่ะเรามีแบรนด์ด้วยนะคะแอบบอกนิดนึงค่ะแอบสะดุ้งนิดนึงด้วยนะคะมีแบบเสียงนู่นนี่มาเดี๋ยวพี่โก้เขาปั้นนะคะเซรามิกผิดรูปนะแย่เลยเออนะคะอาจจะเป็นคนขวัญอ่อนมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างพี่โก้เขาก็บอกว่าเขานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปั้นเซรามิกค่ะมา5ปีแล้วมาจากเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ปั้นแบบนี้เราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงมือต้องเบานิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆปั้นขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างพอปั้นได้รูปทรงแล้วค่ะเราก็นำไปนะคะตากไว้ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งลวดลายนะคะใครชอบแบบสไตล์ไหนก็แต่งได้เลยแต่ว่าวันนี้นะคะเขาก็มีแค่สาธิตการปั้นใครที่สนใจเดี๋ยวลองขึ้นมานะคะปั้นกันได้ค่ะแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะเอาปากกาเมจิกค่ะแต่งลวดลายเอานะคะเพิ่มเติมพี่บอกดีนะคะก็เราจะได้มีแบบเดียวค่ะพี่คะมีอันเดียวด้วยนะคะหาที่ไหนไม่ได้ได้ที่นี่ค่ะที่เดียวศิลปะทำมือค่ะโอ้โหนี่เขามีแบบใช้เป็นมีดใช่ไหมคะอันนี้ทำอะไรคะพี่ก๊อฟเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆทำอะไรนะคะตกแต่งนะคะก็เอาดินนะคะส่วนเกินค่ะออกไปนะคะเริ่มเป็นแบบรูปทรงแบบนี้โอ้โหตัดได้ตรงมากตอนนี้ได้ทรงขวดข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็เป็นใจกันนะคะแบบเซรามิกได้คอใจกันมาแล้วเรียนเชิญได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเดินมาค่ะนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเจเจมอลล์แบบนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะงานของเรานะคะซีซันเชียงใหม่แบรนด์ซีซันออฟเชียงใหม่แบรนด์ค่ะสินค้านะคะคุณภาพดีมีมาตรฐานค่ะบริการมั่นใจพบได้ในเชียงใหม่แบรนด์นะคะให้ทุกท่านค่ะได้มานะคะพบกับกิจกรรมดีๆค่ะตลอดทั้งงานเลยงานของเรานะคะจัดกัน5วันค่ะตั้งแต่วันนี้26กันยายนจนถึง30กันยายนนะคะเมื่อกี้เราก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าได้ติดตามไปแล้วหรือหลายท่านที่เพิ่งมาไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจตอนนี้เรามีวิธีการสาธิตนะคะการปั้นเซรามิกให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วท่านไหนที่บอกว่าถูกอกถูกใจค่ะนะคะอยากขึ้นมาลองทำมาได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็มาเรียนรู้เทคนิคดีๆแล้วก็นะคะสอบถามนะคะนี่เลยคำแนะนำจากพี่โก้ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ค่ะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมค่ะนะคะมาโชว์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะดนตรีโฟกซองค่ะจากน้ำมิ้นทำเมืองนะคะเขาก็จะมีมาโชว์กันทุกวันด้วยวันละ1รอบนะคะก็สามารถติดตามกันได้กับกิจกรรมดีๆหรือใครที่มองหาเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะสไตล์ล้านนานะคะเครื่องประดับค่ะงานแกะสลักนะคะงานนะคะเซรามิกแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะศิลาดลค่ะ
นะคะเครื่องเขินเครื่องเงินอาหารพื้นเมืองนะคะก็สามารถนะคะเดินไปดูได้เลยแล้วก็ยังมีร่มก่อสร้างด้วยนะคะที่เขามาจำหน่ายราคาพิเศษค่ะอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะพี่โกเสร็จแล้วค่ะอันนี้รูปทรงนี้เขาเรียกว่ารูปทรงอะไรคะพี่เป็นแจกันก็ไม่มีชื่อรูปทรงก็แบบเป็นแจกันใช่ไหมคะพี่แอบแกล้งพี่โก้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้พี่ก็ปั้นเป็นทรงไหนเอ่ยเป็นอะไรนะคะเป็นถ้วยอ่ะอันนี้เป็น